ัสดีครับเป็นยังไงฮะลูกใหม่ของเรา2คนครับผมสักหน่อยเพราะว่าวันนี้ไม่แน่เราอาจจะได้เป็นในแบบพี่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าคนที่เราพามารู้จักในวันนี้ครับเป็นกลุ่มคนที่เขานิยมในเรื่องของการถ่ายภาพมากไม่แน่เขาอาจจะถ่ายภาพมา2คนครับผมภาพที่เขาถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นภาพฟิล์มครับเขาเรียกของเล่นที่เขาใช้มาถ่ายภาพเราเนี่ยนะครับว่าทอยแคมเบราฮะงงกันเลยอะไรเนี่ยทอยแคมเบราคืออะไรใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูครับว่าหน้าตาของทอยแคมเบราเนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วก็เสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนทำไมคนถึงชอบถ่ายกันนะก็ติดตามได้หนึ่งวันเดียวกันวันนี้ครับผมพี่ตาร์ทพี่พีชใช่ไหมครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยอะมากเลยอ่ะนี่คือกลุ่มอะไรครับกลุ่ม V Love Snap ครับ V Love Snap เหรอครับเป็นเว็บของหมอกแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างครับพาไปถ่ายรูปบริเวณรอบๆเนี่ยครับของวิถีชีวิตของคนกรุงเทพในวันเดียวกันเนี้ยครับผมเราจะไปถ่ายอะไรกันโอ้โหถ่ายกลางวันอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับกล้องพลอยมันจะชอบแดดมากกว่าครับผมต้องการที่แสงสว่างเป็นของเล่นเลยนั่นถ่ายได้จริงเหรอครับถ่ายได้จริงฮะผมว่าคนเราห่างไกลจากการใช้กล้องฟิล์มกันมานานพอเดี๋ยวมันดิจิตอลกับหมดแล้วใช่แต่ว่าเสน่ห์มันก็แตกต่างกันนะฮะระหว่างฟิล์มกับดิจิตอลพอมันเป็นฟิล์มมันก็มีความลุ้นระทึกกว่าดิจิตอลมันถ่ายแล้วเราก็ลบได้เลยครับแต่ผมยังสงสัยครับว่าไหนๆจะเล่นกล้องฟิล์มแล้วทำไมถึงมาเล่นเป็นกล้องของเล่นทอยอะไรอย่างนี้ครับไม่เล่นกล้องฟิล์มเลยกล้องฟิล์มก็เล่นฮะกล้องทอยก็เล่นเคยได้ยินคำนี้ป่ะครับพลาสติกแฟนตาสติกความน่าทึ่งของเลนส์พลาสติกก็คือกล้องทอยส่วนมากเป็นเลนส์พลาสติกเพราะว่าน้ำหนักเบาของทุกอย่างก็ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอานะสอนเขาใส่โน้ตเขาทำงานผมใส่แต่ว่ายัดฟิล์มไม่ได้เนี่ยครับฟิล์มตัวนี้เป็นอิลิโคมเป็นฟิล์มสไลด์พอมาเป็นทอยแล้วเนี่ยที่นิยมเมืองไทยก็จะว่าเอาฟิล์มสไลด์มาล้างน้ำยาเนกาทีฟคือน้ำยาสีธรรมดาสีมันก็เลยเกิดการผิดเพี้ยนนี่ตอนใส่เราก็ใส่เข้าปัดโลนอ่ะเตยนี่เหมือนกับกล้องฟิล์มธรรมดาถูกต้องรู้ว่าฟิล์มเข้าไม่เข้าดูตรงนี้อ่ะหมุนลองหมุนดูฮะเอาว่ามันหมุนตามแสดงว่าฟิล์มมันเข้าจนสุดกึ๊กเนี่ยสัตว์ได้เลยช้ามากเลยใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นแล้วโอ้โหแล้วโอ้โหเลขสองสามขอบคุณครับเหมือนไกด์ทัวร์เลยนะตามมาครับตามมาครับงงว่าพวกพี่อยู่ดีมาชอบเรื่องเกี่ยวกับทอยแคมเบราได้ไงโดยส่วนตัวผมแล้วผมถ่ายรูปไม่สวยพอดีมาเจอกล้องที่แบบว่าระบบปรับน้อยมันสำเร็จรูปเป็นตัวของมันเองถ่ายง่ายพอเราล้างดูภาพว่าเอ้ยทำไมเราชอบภาพที่เราถ่ายก็เลยลองถ่ายมาเรื่อยๆ 3-4 ปีนะนี่อย่างพี่พีทนะครับครับผมเดิมทีถ่ายภาพอยู่แล้วกล้องปกติแต่พอเริ่มมาจับพวกทอยพวกอะไรเงี้ยมันมีพลังประหลาดบางอย่างอยู่แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดที่เดี๋ยวว่าต้องฟิกซ์ว่าพอเราถ่ายพวกถ่ายถือไลก้าถ่ายไม่สวยอายเพื่อนอีกนี่มันถ่ายไอ้กล้องซื้อทองหลบมา5บาทถ่ายว่าเฮ้ยนี่กล้อง5บาทเหรอวะพลังมันแบบว่าขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วเริ่มแต่เมื่อไหร่ฮะที่มาจับก็ประมาณ 6-7 ปีแล้วครับ 6-7 ปีแล้วแล้วพวกพี่รู้จักไอ้ทอยแคมเบราได้ไงฮะอินเทอร์เน็ตก็คือเราเข้าไปดูเว็บไซต์เราเจอในเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศในบ้านเราในบ้านเราเราต่างประเทศด้วยบ้านเราด้วยเราไปเจอรูปแบบเฮ้ยเขาถ่ายจากกล้องอะไรบางทีมันนัวจะแบบนุ่มทั้งภาพเลยมันคือโพลารอยด์เราไม่รู้มาก่อนว่าเอ้ยมันทำอย่างนี้ฟิล์มตัวนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างนี้ถ่ายภาพเสร็จเอาไปต้มแล้วภาพออกมาเป็นแบบนี้ทดลองใช่ทดลองอะไรเลยออเทอร์เนทีฟมีหนทางอีกไหมที่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นนี้ออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยบางทีพวกกล้องทอยเงี้ยถ้าเกิดเรามัวแต่ไปเล็งอย่างเงี้ยก็จะได้มุมมาตรฐานเงี้ยแบบว่าในสิ่งที่ปกติคนเขาถ่ายกันแต่ว่าผมจะถ่ายเปอร์ผมไม่ถ่ายเปอร์อย่างงี้แต่ถ่ายเปอร์อย่างงี้ฮะพี่ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วแล้วพี่รู้ได้ไงว่ามันเป๊ะ
ไม่รู้ครับรุ่นตอนล้างเอาจะไม่คาดหวังมาแล้วจะได้สิ่งจะได้สิ่งที่แบบว่าสิ่งที่เราไม่ได้คิดมาก่อนเลยหนึ่งสองสามป๊าบมองหมา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 หน่อยโอ้โหอันนั้นน่ะแจ่มเลยนะอย่างนั้นน่ะแล้วอันนี้มันเป็นออกมาเป็นรูปเป็นไงก็4คูณ6ทั่วไปทั่วไปแต่มันเป็นสีเสือหรืออะไรต่างๆหรือปกติเลยสีมันจัดมันขึ้นอยู่กับฟิล์มที่เราใช้ฟิล์มสไลด์ครับผมแล้วก็มันผ่านกระบวนการการล้างคอร์สที่แบบว่าใช้น้ำยาเนกาทีฟล้างมันก็ได้ภาพที่สีที่สดขึ้นจัดขึ้นกล้องถ่ายรูปคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราจับจ้องทุกสิ่งได้อย่างสมเหตุสมผลจอห์นรันนิ่งที่ถ่ายภาพมันจะดูหนึ่งเราก็ดูแสงใช่ป่ะว่าไอ้มันลงเพราะมันเขียนภาพด้วยแสงอยู่แล้วเวลาถ่ายภาพอีกอันนึงเราก็ดู subject กับว่าเล่าเรื่องอย่างเงี้ยเราเห็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกอะไรเราก็กดไปนั่นเองหนึ่งสองพี่มีหมดอายุไหมฮะเนี่ยครับมันจะมีวันบอกหมดอายุอยู่เพราะเราไม่ซื้อนี่ของหมดอายุครับผมแต่พวกผมไม่ซื้อมันใช้ได้กี่ปีฮะแล้วพี่เก็บมาทำไมอ่ะก็ผมอยากทดลองถ่ายผมมารอลุ้นว่าภาพที่ออกมามันจะเป็นยังไงใช่จะให้ดูพวกภาพตัวอย่างที่เกิดจากฟิล์มหมดอายุอย่างภาพนี้ฮะถ่ายที่ภูกระดึงแดดแรงมากเราเดาไม่ออกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะคืออะไรไงฮะไม่รู้มันเกิดจากน้ำยามันเกิดจากแสงตอนนั้นหรือที่การเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันมีข้อจำกัดอะไรอ่ะนะฮะอยากเล่นอะไรอ่ะก็เล่นไปเลยแต่ถามว่าพวกนี้ทำโฟโต้ช็อปได้ไหมล่ะง่ายๆคือผมสนุกกับการกดชัตเตอร์มากกว่าที่จะไปกดเมาส์หน้าจอคอมขึ้นอยู่กับคุณสนุกถ่ายรูปกับคุณสนุกหรือว่าสนุกการตัดต่อใช่กล้องถ่ายพวกนี้มีเทคนิคพิเศษอะไรต่างจากกล้องธรรมดาไหมครับกฎของกล้องถ่ายคือกล้องถ่ายมีกฎเป็นกฎที่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่กล้องทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะไม่เอายืดกับเกณฑ์นั้นก็ได้นี่คือกฎที่เราตั้งขึ้นหรือว่าเรื่องล่าสุดเรากำลังทำ World Snap Tour กับเพื่อนๆที่ต่างประเทศด้วยเราก็จะส่งกล้องไป4ตัว4ตัวครับผมเพื่อมีโจทย์กล้องตัวที่1ถ่ายตัวอักษรกล้องตัวที่2ถ่ายเงากล้องตัวที่3ถ่ายเราเองกล้องตัวที่4ทำตามโจทย์กล้องตัวที่4ก็คือเป็นกฎของเราผมเพิ่งได้รับกล้องเมื่อวานเองครับเป็นพัสดุมาเขาส่งมาก็คือผมจะลงชื่อลงทะเบียนกลุ่มแล้วก็คนก่อนหน้าผมมันจะส่งมาให้ผมพอผมถ่าย4ตัวเสร็จผมก็แพ็คใส่กล่องส่งต่อให้เขาอีกทีอย่างตัวที่4เราแค่ตัวละลูกกล้องละลูกตัวที่4เราก็สนุกนิดหน่อยคือว่าสิ่งกฎของเราคือว่าคุณจะถ่ายว่าคุณจะถ่ายกล้องตัวนี้คุณห้ามถ่ายกล้องนี้คุณต้องเล็งที่กล้องนี้เสร็จปั๊บคุณหมุนตัวรอบครึ่งเดินไปข้างหน้า39แล้วก็เลี้ยวซ้าย2ทีแล้วก็วางกล้องที่สะโพกแล้วกดไปทีนึงมันก็คือจะไปทางนี้แหละไม่รู้ทางไหนแต่ว่ามันจะไปได้ภาพอะไรก็ไม่รู้นี่คือกฎของเราคือว่าโกรธของกล้องภาพนี่ของเขามีเราพยายามแหกของเขาให้มันแปลกประหลาดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกขึ้นมาเรื่อยๆอีกไม่น่ามาเออหนึ่งสองมีหมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องหน่อยแล้วนะครับผมลองซัดนี่ไหมเขาเรียกฮอริซอนมาจากฮอริซอนถูกต้องเดี๋ยวถ่ายแนวระนาบถูกต้องจริงๆตอนที่เราถ่ายเราจะถ่ายอย่างนี้ก็ได้นะไม่มีใครแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะมันจะบิดเบี้ยวมันก็จะมั่วๆไปหนึ่งประเภทเอาไปฮอริซอนชอบตัวนี้ครับ Fish Eye เป็น Fish Eye ตัวนี้เห็นฮิตมากสมัยนึงเป็นกล้องตาปูที่มันจะภาพสวยโฟกัสอยู่ที่ประมาณ10เซนภาพมุมกว้างประมาณ170องศาเหมือนช่องมองประตูลองส่องดูมันจะให้ภาพเหมือนว่าเรายืนอยู่หลังประตูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลองโบกเหรอ 1 2ดู
ูรูปกันหน่อยสิครับว่าไอ้กล้องแต่ละอย่างที่ถ่ายออกมามันเป็นยังไงบ้างอย่างนี้คืออะไรทำไมมันมีรูน้ำเตยอันนี้คือโฟก้าแต่เราใส่ฟิล์ม135ใช่ไหมมันจะปกติมันก็เลยคอร์ดแค่ครึ่งเดียวของตรงนี้มันก็เลยจะเห็นรูหนามเตยด้วยแต่อันนี้ที่เราเอา135 2อันมาซ้อนกันแทนฟิล์ม120มันก็จะมีเสน่ห์ของมันบางอย่างมันก็เราเรียกว่า70มิลอันนี้พอดีอ่านเว็บเมืองนอกแล้วก็ไปเจอน้ำยาตัวนึงก็ผสมสารเคมีเองแล้วทาบนกระดาษอะไรก็ได้แล้วเราเอาฟิล์มมาวางแล้วไปตากแดดตากแดดไว้5นาทีปุ๊บแล้วก็มาล้างน้ำยาแล้วก็ใส่ฟิกเซอร์ก็จะเป็นภาพออกมาบนกระดาษอะไรก็ได้อย่างเงี้ยฮะก็เป็นฟิล์มวางแล้วก็แล้วฟิล์มจะเสียไหมฟิล์มไม่เสียก็ฟิล์มก็เป็นปกติพี่นะว่าเหมือนกับนี้เรากำลังทำกระดาษอัดรูปแบบวิธีโบราณอยู่ครับผมน่าจะมืดไปเบิ้ลไปอีกทีก็ได้ซ้ำก็ได้ฮะเดี๋ยวไม่ก็หน้าเบิ้ลแคบๆอีกสักทีซ้ำแล้วมันจะไปทับภาพเก่าถูกต้องให้เพื่อเพิ่มปริมาณแสงเข้าไปหน่อยหมดแล้วเราก็แกะนี่ออกสองข้างมันก็จะมาอย่างนี้อย่างเงี้ยเสร็จปั๊บอันนี้เราออกมาจะมีตัวนี้ฮะแปะไว้กันแสงแปะไว้กันแต่ว่ามันฟูกันแสงเข้าแต่ทีเนี้ยเราอยากให้มันมีความเป็นแบบว่าเขาเรียกไลท์ลีฟแสงมันรั่วเข้าไปเยอะๆเนี่ยเราก็จะหมุนปั่นคลายนิดนึงคลายฟิล์มให้แสงมันเข้าไปเนี่ยคือแสงมันก็เลยเริ่มเข้าไปในฟิล์มก็เลยเป็นลุคโบราณที่แบบว่าหลีกเข้ามาแสงแดงแดงโอเคก็เลยสวยงามจริงป่ะครับจริงอะไม่เอาจริงจริงจริงตอบซิไหวไหมไหวไหมไหวถ้ารูปของคุณมันยังไม่ดีพอนั่นแปลว่าคุณยังเข้าถึงมันไม่พอโรเบิร์ตคาป้าฟีมอดอีกแล้วเอาอันใหม่มาให้อีกแล้วอันนี้คือซูเปอร์แซมเปอร์ซูเปอร์แซมเปอร์ทำอะไรได้ฮะมันจะมีเลนส์4เลนส์ครับตัวนี้จะให้ความรู้สึกเป็นทอยมากเพราะเวลาขึ้นฟิล์มคุณต้องดึงเชือกอย่างนี้มี4เลนส์รูปที่ออกมาเป็นไงภายในกรอบสี่เหลี่ยมคุณจะมี4ช่องแล้วเป็นรูปเดียวอะเป็นรูปเดียวกล้องตัวนี้จะมี2สปีดครับคือขึ้นฟิล์มครั้งนึงกด4ภาพเหมือนกันครั้งนึงอีโหมดก็แพนได้ขยับได้มันจะไม่มีช่องมองครับสมมติมี36รูปนี้ใช้ทีละเท่าไหร่ก็36เพราะเฟรมเท่ากันนี่ไม่ลืมลืมครับทีละ1เฟรมมีปรับโฟกัสอะไรอย่างงี้มั้ยครับไม่มีครับมันจะค่อยๆยิงตึ๊ดๆๆๆเสี้ยววิใช่ๆๆแต่เราอย่าลืมว่ากล้องเนี้ยรูปลับแสงเล็กมากครับ11หรือ16ไปด้วยซ้ําต้องแดดอ๋อป่ะๆเห็นท่าทางมั้ย1 2 3หนึ่งสองอันนี้คืออะไรตัวนี้คือกล้องโปรดักต์บราวนี่เขาเรียกกล้องบ็อกซ์คือเรามองวิวไฟเดอร์จุดนี้อ๋อใช่เคยไปร้านตามร้านอะไรลูกกล้องตัวนี้มันพิเศษอยู่นิดนึงมันเป็นเลนส์สองชั้นเลนส์ชั้นแรกคือเลนส์ตัวหน้านี่ใช่ไหมฮะอีกอันนึงคือเลนส์ตัวนี้ซึ่งเลนส์ตัวนี้มีอยู่ครั้งนึงผมมือบอลไปบอกว่าไปถอดตัวนี้เพื่อจะล้างออกมาผมมาใส่ผิดข้างเอาด้านเว้าขึ้นทำให้ภาพมัวแล้วก็กลายเป็นเวิร์กอีกรูปหนึ่งแล้วก็มองซ้ายไปขวาไปซ้ายบล็อกมันต้องอย่างนี้เพราะมันคือสะท้อนกระจกเห็นไหมฮะครับผมมันคือทวินเลนส์อ๋อมันใช้ผ้าตัวนี้เข้ามาสะท้อนกระจกเห็นเราใช่ประมาณคือประมาณนั้นนะอันนี้ก็ต้องใช้แดดเหมือนกันครับผมกล้องต่อไปคือนี่เรียกกล้องฟิล์ม110ครับนี่คือกล้องเหรอครับนี่คือกล้องครับนี่ก็ใส่ก็ง่ายนิดเดียวฮะเราก็เปิดฝาปั๊บเปิดปั๊บแล้วยัดโป๊ะลงไปอันเนี้ยเสร็จแล้วแกโอ้นี่คือกล้อง1ตัวแต่สามารถอัดออกมาแล้วพอขยายภาพใหญ่ภาพมันจะแตกป่ะครับฟิล์มมันเล็กควอลิตี้มันก็น้อยลงมันก็จะแตกได้ถ้าเกิดใหญ่มากโอ้โห
ใครจะไปเชื่อว่าผมถือกล้องอยู่เนี่ยแล้วเนี่ยฮะตัวนี้มันคือมันทำรูปลักษณ์มาให้แบบว่าเป็นนาฬิกาได้ครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบถือกล้องกล้องฟิล์ม135ทั่วไปฟิล์มมาแต่ว่ามันแค่มันนำขึ้นลงได้เหมือนเด็กๆไม่มีอะไรเล่นของเล่นมากกว่านะก็คือทอยคาเมร่าเนี่ยอีกรูปแบบนึงแล้วมันหาซื้อยากป่ะครับกล้องอะฮะไม่ยากที่สยองสยามก็มีขายอันละ100กว่าบาทแต่ตัวนี้ถูกกว่าอีกตัวนี้50บาทจริงป่ะจริงทั้งหมดนี่50บาทฮะถูกต้องกล้องทอยพวกนี้คุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อร้านค้านะครับคุณเดินคลองถมวางกับพื้นจริงป่ะเท่าไหร่ครับ20 10บาทได้มั้ย20ไม่กล้าต่อแล้วอ่ะ20บาทก็20บาทผมใช้ภาพถ่ายเพื่อสื่อสารสิ่งที่ถ้อยคำไม่อาจสื่อแต่ละภาพนั้นยังสื่อได้ไม่ดีพอผมก็พอใจในความเงียบงันอันเซลอดัมครับผมต่อไปทำอะไรครับเดี๋ยวเราจะทำกล้องตัวแรกของโลกครับฮะตัวแรกของโลกเลยครับใช่คือกล้องตัวแรกของโลกคือกล้องรูเข็มกล้องรูเข็มก็คือกล้องที่ไม่ใช้เลนส์ครับก็จะเป็นรูเล็กๆภาพที่ออกมาก็จะเป็นภาพเสมือนหัวกลับก็เอาหลักการนั้นแหละมาทำกล้องและเราจะทำยังไงครับเดี๋ยวเราใช้กล่องไม้ขีดจากนั้นเนี่ยเราก็คลี่ออกคลี่ค่อยๆแกะออกใช่ฮะแล้วก็ทาสีดำมันไปเพื่อไม่ให้แสงมันสะท้อนข้างในครับผมแล้วเราก็เจาะข้างในให้เป็นรูเฟรมหลังจากที่เราทาดำทั้งหมดของเฟรมนี่ได้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราทำตัวที่เราจะทำเป็นรูเข็มก่อนดีกว่าตัวที่จะทำเป็นรูเข็มเนี่ยถ้าเกิดได้พวกโลหะกระป๋องน้ำมันลมอะไรเงี้ยตัดออกมาแล้วเราก็เจาะรูเนี่ยมันก็จะเล็กและคมทีนี้เราง่ายๆเราใช้ที่แปะก้นกระมังก่อนที่กันรั่วถูกต้องเนี่ยพอเราแปะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะรูทีหลังแปะไปก่อนฟิล์มที่เราได้มานะครับเราก็ตัดให้มันตรงเพื่อที่ว่าเราจะมาแปะอีกอันนึงเนี่ยก็จะดูดแกนเข้าไปได้แล้วเราก็แปะสเปรย์ติดเข้าหากันได้แล้วได้แล้วครับทีนี้พอเราได้เราต้องมารู้ว่านี่คือด้านเนื้อฟิล์มครับที่จะบันทึกลงไปคือด้านนี้ถูกต้องครับป้าพ่อให้อ๋อโอเคแล้วก็ป้าพ่อให้ถูกไหมอย่างนี้เอ้ยนะทีนี้เนี่ยติดเทปกาวไม่ใช่แค่ติดตรงยิ่งเดียวต้องพันด้านข้างพวกนี้ไม่ให้แสงเข้าแสงปั๊บปิดพอแล้วรูรับแสงถ้ารูใหญ่มากจะเบลอขนาดนี้ก็โอเคครับรูเล็กใช้เวลาในการที่แสงจะผ่านเข้ามาจนกว่าจะเต็มฟิล์มอ่ะจนกว่าเต็มแต่ถ้าเราวางไว้นานมันเต็มฟิล์มก็เวอร์ไปนี่ไว้หมุนฟิล์มครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปซัดกันเลยดีกว่า1 2ผู้ชมทราบไหมครับว่าในประเทศไทยได้มีปรากฏการณ์กล้องรูเข็มที่เกิดจากธรรมชาติด้วยเหมือนกันครับสถานที่ที่ว่านั้นก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางโดยวัดแห่งนี้ได้เกิดปรากฏการณ์พระธาตุหัวกลับเช่นเดียวกับหลักการของกล้องรูเข็มครับคือตัวอาคารที่เมื่อสนิทนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับกล่องทึบครับส่วนรูเล็กๆบนผนังเปรียบเหมือนรูเล็กๆของกล่องเมื่อแสงเกิดการหักเหไปหักเหมาแสงก็จะส่องไปกระทบกับฉากซึ่งก็คือผนังภายในอาคารครับทำให้เกิดภาพหัวกลับนี่แหละครับนี่เป็นโพลารอยด์นะฮะก็เอาแค่แบ็คมาแล้วเราก็ตีกล่องขึ้นมาแล้วทำเป็นพินโฮลเล่นๆดูว่ามันเป็นยังไงแล้วมันก็จะออกมาเลยเหรอดูด้านเดี๋ยวเราดึงออกมาดูว่าเป็นยังไงเฮ้ยจริงฮะเป็นไกลมันคือโดนปุ๊บออกมาเลยก็คือมันเป็นโพลารอยด์ก็ใส่ไฟฟิล์มไปอันเดียวใช่ฟิล์มมันเป็นฟิล์มเหมือนกันแต่เป็นฟิล์มกระดาษที่ทำโปรเซสแล้วออกมาเป็นรูปเลยนิ่งๆนะครับ2นาทีนะครับนี่เราถ่ายกันเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่รู้ของใครเป็นของใครแหละแต่ว่าเดี๋ยวจำได้ว่าใครถ่ายรูปใช่เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างกันครับรูปที่พี่ชอบที่สุดนะครับรูปเพื่อนผมกำลังอุ้มลูกเขา
นะผมหันหลังอยู่ตอนนี้หันไปเจอเขากำลังแบบเหมือนนกเหมือนนกให้อาหารลูกคือช็อตนี้มันแบบมันแป๊บเดียวแล้วผมก็ยกกล้องกดชัตเตอร์เลยแต่เสียข้อเสียคือมันจะมีเงาหัวผมบังหน่อยคือชั่วโมงนั้นมันปรับอะไรไม่ได้แล้วครับผมจะเป็นแบบว่าคือหลังจากที่ผมเดินตามพระสองรูปนี้ขึ้นมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินพอขึ้นไปปุ๊บผมถ่ายหลังพระเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วผมก็เดินลงมาเจอขอทานคนนึงพอลงมาพระลงไปผมขึ้นมาต่อขอทานคนนี้นอนอยู่ที่พื้นต่อเลยแบบว่าเหมือนนรกกับสวรรค์ยังไงไม่รู้ก็เลยชอบแล้วมีถ่ายอะไรที่ประหลาดๆสุดไหมครับวันนั้นไปเยาวราชคนบ้าไปนั่งแค่เล็บอยู่ตรงกลางถนนนะผมก็ซัดเลยคนเดินร้านขายแว่นใส่เสื้อสีนี้คนเดินมาใส่เสื้อสีเดียวกันนี่บังเอิญนะบังเอิญครับเรียบร้อยเป็นไงรูปก็ผลงานผมก็เยี่ยมนะฮะเอาคัดเอาห่วยๆออกมาแล้วกันนะฮะดีๆก็จะเก็บไว้เดี๋ยวจะเป็นการข่มเกินๆไปยิ้มใส่ถ่ายอะไรก็บอกพันธนาการนี่ชื่อภาพพันธนาการพันอะไรเนี่ยพันธนาการพันประตูใช่ตาผมจะตาเปิดภาพลุงเป็นไงกล้องคนละแบบชอบอันไหนชอบทั้งคู่ครับเพราะว่าเสน่ห์ของภาพแต่กล้องแต่ตัวก็บอกแล้วมันจะไม่เหมือนกันถึงแม้เราจะถ่ายมุมเดียวกันก็ตามมันจะได้อีกอารมณ์นึงเงี้ยรู้เขียนมาทำออกมาแต่ว่ารูใหญ่ไปหน่อยจริงว่าถ่ายได้นะใช่ใช่ไหมคนเจาะนี่คือกล้องอะไรครับนี่กล้องนาฬิกามันเป็นฮาร์ดเฟรมผมไม่ได้ถ่ายอันนี้เห็นมีเซนดูเหมือนแค่ขี้มูกแต่ความจริงลุงยันยันนัดอยู่อันนี้คือตอนที่เราปั่นกลางแดดที่ว่าบอกให้มันแสงมันเพิ่มเข้ามาให้มันรู้ว่าเนี่ยก็คือพวกแต้มๆสีๆเนี่ยที่มันแหลบเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่ามันเพลนหมดเลยมันอาจจะไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้ผมชอบรูปนี้ในแบบกำลังธรรมชาติพอดีแต่ว่ามีอีกรูปนึงที่ไม่แพ้รูปนี้ในแบบผมเป็นตุ๊ดอันนี้ถ่ายดับเบิ้ลเฮ้ยจอหนังซ้อนภาพอันนี้ถ่ายตัวเองนะครับผมที่ถ่ายตัวเองนะฮะหมดรับตัวโอเคครับขอบคุณพี่มากมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมดีฮะได้เจอสิ่งที่น่าสนใจแต่มันเป็นเสน่ห์อีกอย่างนะใช้ฟิล์มคือกล้องเนี่ยแต่นี่มันเป็นดิจิตอลซะส่วนใหญ่แล้วนะก็ได้มาเห็นเสน่ห์ของฟิล์มถ่ายออกมาสวยด้วยแล้วง่ายๆด้วยเป็นกล้องแบบไม่กี่บาทก็ถ่ายออกมาสวยได้ใช่อย่างที่พี่ชันบอกว่า คือการที่เราได้ลองใช้สมาธิหยุดมองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราในการถ่ายรูปเนี่ยมันทำให้เราได้ศึกษาอะไรมากขึ้นนะครับผมมันเก็บความทรงจำนะมันเก็บอะไรบางอย่างให้กับเรานะครับผมก็บางทีอาจจะสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตเราก็ได้ครับผมวันนี้หมดเวลาของรายการ1วันเดียวกันแล้วครับครับพบกันใหม่4 ทุ่ม 5 นาทีทุกวันอาทิตย์นะครับผมทางทีวีไทยแห่งนี้นะครับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับ